สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอเป็นอย่างยิ่งครับ Batman Beyond บูมบูม Batman Beyond นะครับเป็นสินค้า Exclusive by Mezco Toy ครับเห็นตราสีทองนี่ไหมล่ะครับ Exclusive สุดๆครับเพราะเป็นงาน Con Exclusive นะครับมีขายที่ใน San Diego Comic Con แล้วก็ฮ่องกง Comic Con ครับแล้วก็ในเว็บเท่านั้นครับและนี่ก็คือภาพตัวกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับในกล่องนะครับมีของแถมมาดังนี้ครับนี่คือถุงใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็คู่มือในการถอดใส่ปีกครับใบถัดมาก็คือบอกว่าฉันเป็นงานคอลเลกเทเบิลนะไม่ใช่ของเล่นส่วนในกล่องครับก็จะมีฐานนะครับโลโก้ Batman Beyond ปีกสแตนนะครับแล้วก็ตัวบอดี้หุ่นนะครับแล้วก็หัวแถมมาให้แล้วก็มืออีก2คู่ไอพ่นที่ติดเท้าแล้วก็แบตเตอแรงนะครับนี่ครับพอแกะออกมาแล้วนะครับบอดี้สวยงามมากผมยอมรับนะครับว่าผมหลงรักโลโก้ที่หน้าอกแล้วก็ลวดลายต่างๆบนตัวนะครับของเดิมเนี่ยในการ์ตูนมันจะไม่มีลายแบบนี้นะฮะมันจะดูเป็นสีดำเรียบๆแต่ว่าเมสโก้ก็เพิ่มเติมให้มีความเงางามเข้าไปนะครับแล้วก็ที่ใบหน้าก็เหมือนกันนะครับที่หัวที่ใบหน้าก็มีรอยลวดลายเพิ่มนะครับต่อไปเป็นส่วนที่ต้องระวังนะครับตรงแขนนะครับเป็นส่วนที่ค่อนข้างแหลมคมมากนะครับก็เห็นฝรั่งได้เลือดกันไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งเกินไปนะครับคือไม่ได้หักง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นนิดนึงนะครับแต่แค่ต้องระวังหน่อยเอาละครับมาดูจุดขยับกันครับ Batman Beyond ก้มได้ประมาณนี้และเงยได้ประมาณนี้ครับมาดู App Crunch นะครับก้มได้แบบนี้เลยแล้วก็เงยได้แบบนี้ครับต่อมาครับหัวไหล่นะครับหัวไหล่ก็ค่อนข้างจะขยับได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าบอดี้ข้างในเป็นผ้ายืดเนาะอาจจะมีส่วนที่เป็นยางๆที่ปริ้นเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขยับได้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ครับข้อศอกเป็น double joint elbow นะครับก็จะงอได้เยอะหน่อยข้อมือก็เดิมๆเหมือนของเมสโก้นะครับขยับได้มากเช่นเดิมนะครับทำท่าแบบเบ่งกล้ามได้ส่วนขานะครับก็ขยับได้เหมือนเดิมครับขยับได้ขึ้นประมาณนี้แล้วก็เป็นเข่าแบบ double joint ก็จะงอได้เยอะหน่อยส่วนข้อเท้านะครับต้องยอมรับว่าขยับได้เยอะขึ้นกว่าตัวเก่าๆนะครับรู้สึกว่าขยับได้อิสระมากขึ้นนะครับโดยรวมก็ถือว่าขยับได้ดีขึ้นแหละฮะต่อมานี่คืออุปกรณ์ที่แถมในกล่องนะครับสแตนนะครับอย่างที่เห็นไปแล้วตอนในซีนแรกนะครับแล้วก็ปีกครับปีกเนี่ยวัสดุผมว่าค่อนข้างจะไม่อ่อนไม่แข็งนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือตรงปลายเนี่ยค่อนข้างจะแหลมคมมากคือไม่รู้ว่าทำไม Batman Beyond ตัวนี้แหลมคมฟีลทั้งแบบทั้งศอกทั้งปีกเลยนะฮะต่อมาครับที่สแตนก็จะมีโลโก้Batman Beyond แล้วก็นี่ครับหัวที่แถมมาจะเป็นหัวแบบทำหน้าแบบเหมือนกับแบบหน้าแบบสู้กับผู้ร้ายอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าแบบแยกเขี้ยวนะครับมีฟันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไอพ่นตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้กับติดตรงข้อเท้านะครับติดตรงเท้าให้เป็นเหมือนไอพ่นจากเท้าแล้วก็แบตเตอร์แรงครับผมชอบมากคือสีเมทัลลิกนะครับคือสวยมากเลยให้มา3ชิ้นนะครับแล้วก็มือแถมมาอีก2คู่ด้วยกันนะครับก็เป็นมือแบบกลางธรรมดาแต่ตรงนิ้วจะแหลมๆหน่อยนะฮะและนี่ก็เป็นวิธีการใส่ถอดใส่ปีกนะครับก็ต้องแงะกันนิดนึงแต่ไม่ยากอะไรนะฮะแล้วก็เอาส่วนปีกแปะเข้าไปง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องมีใบคู่มือก็ได้นะครับพอใส่ปีกแล้วก็ต้องทำท่าบินซะหน่อยไหมประมาณนี้นะครับเริ่มบินได้แล้วสินะต่อมาครับเดี๋ยวพอเราบินแล้วเราต้องใส่นี่ครับไอพ่นที่เท้านะครับก็ไม่ยากเลยครับเพราะว่าที่เท้าจะมีรูอยู่แล้วนะครับเราก็เอาไอพ่นเข้าไปเสียบได้เลยนะครับพร้อมบินแล้วฟอฟอนะก็เล่นสนุกอยู่คนเดียวฟิวนะครับแอบไอเหมือนกันแหละต่อไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเอาสแตนใส่เข้าไปนะก็ได้เอาสแตนเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ด้านหลังของตัวฐานเนี่ยครับแล้วไอหมุดกลมๆมันจะออกมาเราก็เอาเนี่ยใส่เข้าไปด้านบนนะครับแล้วเราก็สามารถดัดสแตนได้เต็มที่เลยเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะเพราะว่ามันสูงนะครับนะครับก็สามารถเอาแบทแมนบียอนมาทำท่าบินได้แล้วนะครับสวยงามใช่เล่นเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยอ่ะนะครับอันนี้ท่านี้นี่เรียกว่าถอดมาจากคอมิกเป๊ะเลยนะฮะเป็นภาพที่ผมเห็นในการ์ตูนสมัยก่อนที่ดูและนี่ก็เป็นไซส์คอมเพรสชันนะครับเปรียบเทียบกันนะฮะแบทแมนบียอนจะตัวเล็กกว่าแบทแมนแอสเซนดิ้งไนท์หน่อยนะครับแล้วก็
ไซส์ของ Batman Beyond เนี่ยผมว่าจะใกล้เคียงกับ The Flash นะครับก็คือจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะครับจะไม่ล่ำแล้วก็ไม่ได้สูงเท่า Batman Ascending Knight แล้วก็จะไซส์สูงพอๆกับ Superman Classic นะครับแต่ก็ยังสูงกว่า Old Man Logan นะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่โอเคก็คือนี้3ไซส์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆใช้บอดี้คล้ายๆกันนะครับก็มี Daredevil The Flash แล้วก็ Batman Beyond นะครับโดยรวมแล้วนะครับผมต้องยอมรับว่า Batman Beyond เนี่ยสวยกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะครับด้วยรายละเอียดที่เขาทำมาดีมากนะครับแล้วก็ผมหลงรักหน้าอกของเขาคือแบบว่าโลโก้กับสีเมทัลลิกเนี่ยสวยมากๆนะอยากจะกล่าวแบบเป็นกลางนะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นแฟน Batman Beyond และเก็บเมสโก้เนี่ยตัวนี้ต้องมีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟน Batman เฉยๆแล้วก็เก็บเมสโก้บ้างไม่เก็บบ้างเนี่ยด้วยความที่ตัวนี้เป็นเมสโก้ Exclusive เนาะราคาก็จะค่อนข้างสูงนะครับหายากดังนั้นก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าเราซื้อไหวไหมนะครับถ้าไหวก็จัดเลยนะฮะถ้าไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ